ในคลิปนี้แก้วจะมาแนะนำว่าขึ้นบ้าน7อัปเกรดอะไรก่อนดีแต่ก่อนอื่นเลยนะครับแก้วยังไม่ได้เป็นบ้านเลข7ครับแก้วเป็นบ้านเลข6เนาะซึ่งเหลือเวลาอีก4ชั่วโมง40นาทีครับแก้วก็จะกดเพจให้สันทีเลยพอดีว่าตอนบ่ายแก้วไม่ว่างครับแก้วก็จะมีเวลาอัดคลิปตอนเช้านะครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วกดให้มันเสร็จทันทีเลยโอเคแล้วก็จะได้ไอเทมมาด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็พอเราปลดล็อกครับก็จะปลดล็อกบ้านใหม่นะครับเราจะได้ผลประโยชน์มา3อย่างครับตอนนี้ได้3อย่างครับเราจะได้อย่างแรกนะครับก็คือบูทพลังครับทหารน้ำยาของเรานะครับจะกลายเป็นเลเวลสูงสุดของห้องทดลองครับฉะนั้นครับถ้าเราจะใช้คุ้มก็รีบอัปเกรดห้องทดลองเลยครับเพื่อที่จะใช้ฐานและน้ำยาเลเวลตันได้นั่นเองแล้วก็อย่างที่2ครับเราจะได้เป็นบูสต์ไปก่อนครับก็คือเราจะบูสต์ที่ขุดเจาะทองคำที่ขุดเจาะน้ำม่วงที่ขุดเจาะน้ำดำเป็นเวลา2เท่านะครับจำนวน1วันครับแล้วก็จะได้โบนัสดาวน์ครับก็จะได้โบนัสดาวน์ครับมากขึ้น4เท่านะครับก็จะช่วยให้เราได้ทรัพยากรที่เยอะเลยครับเก็บดาววันละ5ดวงครับก็จะช่วยให้เราทำได้คุ้มค่าเลยและชมนะครับก็เข้ามาใช้ผลประโยชน์ให้คุ้มเลยครับช่วงเนี้ย4วันครับก็ใช้ให้คุ้มเลยโอเคเดี๋ยวแก้วจะให้ดูครับนี่คือผังบ้านนะที่แก้วออกแบบมาสำหรับการที่แก้วจะจัดเป็นแบบบ้านความคืบหน้านะครับที่จะใช้ในการทำคลิปครั้งนี้นะครับโดยแก้วจะแนะนำนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเราจะเข้าไปนะครับโดยสิ่งที่เราปลดล็อกได้ครับก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่ายกองทัพคิงนับแล้วก็โรงทหารมืดครับบ้านเจ็ดเนี่ยมีแต่ของเจ๋งๆเนาะที่ขุดเจาะน้ำดำที่เก็บน้ำดำครับแล้วก็การป้องกันกับดักครับถือว่าเยี่ยมเลยครับการป้องกันก็มีเพียบเลยแล้วก็ได้กับดักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแก้ววางแผนที่จะอัปเกรดอะไรอย่างไรดีก่อนเนาะเรามีช่างแค่3ตัวครับฉะนั้นเราจะทำการลงของก่อนเลยครับโดยสิ่งที่แก้วจะลงครับแก้วอยากจะลงคิงก่อนแต่เรายังลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำดำนะครับที่จะใช้น้ำดำที่จะใช้มาซื้อคิงนะฉะนั้นครับเราต้องทำการวางค่ายกองทัพก่อนเลยครับโดยแก้วจะวางไว้ที่แก้วย้ายไปด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันตันแล้วนะครับบ้าน7เนี่ยจะอัปเกรดไม่ได้นะครับต้องไปบ้าน9เลยเดี๋ยวแก้วมาไว้ตรงนี้โอเคค่ายกองทัพนะครับเรามาไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปนะครับที่เราจะลงได้ครับจะมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะลงโรงฐานมืดได้ครับอันนี้ก็สำคัญนะแต่เราจะยังไม่ลงเนาะแล้วก็น้ำดำครับแก้วลงเป็นที่เก็บน้ำดำก่อนเลยครับโดยแก้วจะเอามาไว้ตรงนี้ละกันอ๋อก็นึกออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะทำการปลดล็อกทางฝั่งของสเปรย์ก่อนครับที่คุณจอดเรายังไม่ลงเนาะแล้วก็อาวุธครับแล้วก็กับดักเราลงกับดักก่อนเลยโดยเราจะลงกับดักระเบิดครับซึ่งแก้วจะลงไว้ตรงนี้กับดักระเบิดครับลงไป2ลูกเลยครับแล้วก็จะทำการลงทางฝั่งของระเบิดยักษ์ครับเราลงไประเบิดยักษ์แก้วไม่แน่ใจว่ามันอัปเกรดได้ไหมได้นะครับก็เยี่ยมเลยแล้วก็จะมีเป็นทางฝั่งลูกโป่งสีดำครับเพื่อที่จะป้องกันก็อัปเกรดได้ไหมอัพเกรดไม่ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะย้ายไปไว้ด้านขวาเลยครับอันไหนที่เราอัพเกรดเสร็จแล้วนะครับก็ย้ายมาไว้ด้านขวาด้านนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องอัพเกรดกันครับฉะนั้นครับสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงครับก็จะมีคิงเดี๋ยวจะต้องไปปล้นน้ำดำนะครับเพื่อที่จะมาซื้อคิงมาใช้คิงกันครับแล้วก็จะได้ลงฐานมืดครับก็เพื่อที่จะปลดล็อกหมูป่านั่นเองแล้วก็ทรัพยากรครับเราจะเหลือเป็นที่ขุดเจาะครับแล้วก็อาวุธครับแก้วจะยังไม่ลงครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงทีหลังละกันโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาแนะนำนะครับว่าเมื่อขึ้นบ้าน7มานะครับเราจะอัปเกรดอะไรก่อนดีนครับแก้วเรียงไว้แล้วนะครับเราจะไล่อัปเกรดจากด้านซ้ายไปด้านขวาซึ่งอย่างแรกที่เราจะอัปเกรดครับก็จะเป็นห้องทดลองครับห้องทดลองเนี่ยถ้าเราอัปเกรดครับจะใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ทหารเลเวลตันได้เป็นเวลาทั้งหมด4วันนะครับฉะนั้นรีบอัปเกรดเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะใช้ผลประโยชน์ได้คุ้มเลยต่อมานะครับสิ่งที่แก้วแนะนำนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของโรงงานอาคมนะครับทำไมต้องเป็นโรงงานอาคมนะครับเพราะว่าโรงงานอาคมนะครับเราอัปเกรดปุ๊บเราจะปลดล็อกน้ำยาใหม่นะครับเป็นน้ำยาบ้า
ซึ่งใช้ได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปลดล็อกมังกรครับการใช้ยาบ้ากับมังกรเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเราสามารถที่จะจุอาคมได้มากขึ้นอีก2ช่องครับรวมทั้งหมดเป็น6ช่องหมายความว่าเราสามารถที่จะเอายาบ้าไปได้3ขวดเลยฉะนั้นครับแก้แนะนำเลยครับให้อัปเกรดทางฝั่งของอาคมเลยนะครับโอ้ช่างไม่ว่างนะครับช่างไม่ว่างเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันนะครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนครับว่าถ้าผู้ชมอัปเกรดโรงงานอาคมลงทหารครับแล้วก็ไปฝึกทหารครับมันก็จะผลิตช้าลง 50% นั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะอัปเกรดเป็นลงทหารครับเพื่อที่จะปลดล็อกมังกรเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยครับเพราะว่าช่วยโจมตีได้ง่ายครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายและวางสามดาวได้ดีครับยังไงก็รีบอัปเกรดมังกรก่อนเลยแล้วก็รีบอัปเกรดครับให้เป็นรุ่น2ไวๆเลยต่อมาครับสิ่งที่แก้วแนะนำครับคือเมื่อคุณชมครับทำการไปโป้นเนี่ยคุณชมสามารถที่จะลงคิงได้ครับคิงก็ลงไว้ตรงนี้และแก้วแนะนำครับว่าให้รีบอัปเกรดคิงให้กลายเป็นเลเวล5ไวๆครับจะช่วยชมโจมตีได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ไปโจมตีเนี่ยดีเลยครับฉะนั้นอัปเกรดคิงยาวๆเลยต่อมาครับแก้วจะอัปเกรดต่อไปก็จะเป็นทางฝั่งของคลังเก็บน้ำอลิทมืดครับแล้วก็จะยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ครับเพราะว่าคิงเลเวล5เนี่ยใช้น้ำดาเพียงแค่ 10,000 ครับแล้วก็ความจุของเราครับจุได้ 10,000 นั่นเองก็เป็นข้อดีเลยครับที่เราไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดก่อนเนาะต่อไปนะครับปราสาทแคนเรายังอัปเกรดไม่ได้นะครับแก้วไม่ได้เช็คไว้ก่อนเนาะปราสาทแคนต้องเป็นบ้านแปดครับถึงจะอัปเกรดได้แก้วย้ายมาไว้ด้านขวาก่อนเลยโอเคแล้วก็แก้วจะเอาค่ายกองทัพนะครับมาแทนเพื่อที่จะใช้อัปเกรดต่อไปนะครับซึ่งค่ายกองทัพนะครับเราต้องอัปเกรดให้เป็นเลเวล6ครับเพื่อที่จะจู่ทหารได้สูงสุดเลยนะครับยังไงก็รีบอัปเกรดเป็นอย่างแรกๆเลยและแก้วก็แนะนำนะครับให้อัปเกรดคลังเก็บน้ำอมฤตครับสามารถที่จะอัปเกรดได้ก็อัปเกรดน้ำม่วงก่อนเลยนะครับตามด้วยทองคำเนาะก็จะดีเลยครับต่อมานะครับแก้วจะแนะนำให้อัปเกรดทางฝั่งของกับดักก่อนเลยครับกับดักเนี่ยแก้วเน้นที่จะอัปเกรดทางฝั่งของลูกโป่งสีแดงครับให้เป็นเลเวล3ทั้ง2ป้อมเลยครับแล้วก็กับดักสปริงครับเพื่อที่จะป้องกันหมูป่านครับบ้าน7เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอหมูป่ากับมังกรเนาะจะเป็นสุดยอดนิยมเลยแล้วก็ระเบิดครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับก็แนะนำให้อัปเกรดอันที่เราได้มาใหม่ก่อนเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นเลเวลเท่ากันครับแล้วก็จะค่อยอัปเกรดเป็นเลเวล4นั่นเองแล้วก็จะมีระเบิดยานครับอัปเกรดเป็นเลเวล2ได้ก็อัปเกรดไปจากนั้นครับเราก็จะมาที่อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยให้ผู้ชมนะครับทำการลงอาวุธได้เลยโดยเราจะลงอาวุธที่โจมตีแบบทางภาคอากาศก่อนเนาะก็จะเป็นป้อมพุนั่นเองเพราะป้อมพุนะครับมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะป้องกันทางฝั่งของมังกรได้ดีเลยครับเพราะว่าบ้าน7ยังไงก็เจอมังกรบ่อยอยู่แน่นอนเลยครับเราก็รีบอัปเกรดทางฝั่งของป้อมพูนครับเพื่อที่จะมาใช้ป้องกันมังกรนั่นเองต่อไปครับสิ่งที่แก้วจะแนะนำครับว่าจะลงอะไรก่อนต่อไปครับแก้วจะให้ดูเราจะลงเป็นป้อมเทสลาครับเพราะป้อมเทสลาครับมันก็จะโจมตีทางฝั่งของพื้นดินและอากาศได้ครับแล้วมันซุ่มซ่อนด้วยครับก็ดีเลยก็เป็นตัวที่เกียร์เลยครับแล้วต่อไปครับเราจะอัปเกรดหรือเราจะลงเนี่ยเราก็จะลงป้อมธนูครับแล้วก็ตามด้วยป้อมมอร์ต้าป้อมปืนใหญ่นั่นเองอันนี้แก้วยังมีช่างไม่ว่างไม่พอเนาะก็ค่อยลงไปนะครับและจากนั้นท่านผู้ชมนะครับอัปเกรดอาวุธให้เป็นเลเวลเท่ากับของเก่านะครับอย่างเช่นถ้าเป็นป้อมมอร์ต้านะครับก็อัปเกรดให้เป็นเลเวล4ก่อนเลยครับแล้วค่อยอัปเกรดที่เหลือให้กลายเป็นเลเวล5นั่นเองนี่ก็เป็นแนวทางที่แก้วใช้อัปเกรดกันครับแล้วก็เราจะอัปเกรดทางฝั่งของป้อมพ่อมดก่อนเลยครับเพราะป้อมพ่อมดโจมตีได้ทั้งภาคพื้นดินและอากาศครับแถมโจมตีแบบกระจายสามารถที่จะกำจัดบอลลูนกำจัดมังกรกำจัดหมูป่าได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ต่อไปครับมีเครื่องกวาดอากาศครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับมันก็จะพัดไกลขึ้นครับก็ช่วยได้ดีนะแก้มองว่าอัปเกรดได้ก็ดีเลยครับเพราะว่าเราเจอมังกรครับก็จะป้องกันได้ดีเลยต่อไปครับก็จะแนะนำให้อัปเกรดป้องพูก่อนเลยครับเพราะว่าป้องพูครับเมื่ออัปเกรดแล้วมันก็จะยิงแรงขึ้นเลือดอีกขึ้นครับเราเจอมังกรก็จะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีต่อมาครับแน่นอนว่าต้องเป็นป้อมธนูครับเพราะป้อมธนูสามารถที่จะโจมตีทั้งได้ทั้งบกและอากาศครับแล้วก็จะการสายบกก็ได้การอากาศก็ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นป้อมปืนโค้งครับเราก็จะใช้ป้องกันพื้นดินอย่างเช่นหมูป่า
อย่างเช่นยักษ์พ่อมดนั่นเองแล้วก็ปืนใหญ่ครับอัปเกรดท้ายๆเลยต่อมาครับเราก็จะอัปเกรดเมืองครับเป็นอันสุดท้ายครับบางคนก็เลือกที่จะอัปก่อนครับอันนี้แล้วแต่เลยครับบางท่านก็อัปเมืองก่อนครับแบบว่าไม่ค่อยได้เข้าเกมครับเพื่อที่จะเอาเหมืองเนี่ยให้เป็นตัวที่ใช้ทรัพยากรหลักครับคอยผลิตทรัพยากรหลักให้เราก็สามารถที่จะอัปเกรดก่อนได้เลยแต่แก้วจะอัปเกรดตอนท้ายเลยและท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นกำแพงครับแต่บางทีแก้วไปป้นครับแล้วช่างของแก้วมันอาจจะไม่ว่านครับหรือว่าเราต้องอัปเกรดอย่างอื่นครับแล้วทำให้ทรัพยากรเราเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะมาลงที่กำแพงได้เลยครับการอัปเกรดกำแพงก็จะปลดล็อกกำแพงสีม่วงนั่นเองก็มีเพียงเท่านี้เนาะกับการอัปเกรดนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยครับเป้าหมายหลักของเราคือเน้นอัปเกรดครับทางฝั่งของมังกรให้เป็นเลเวลตันไวๆนั่นเองมังกรบอลลูนครับแล้วก็นั้นยาบ้าเนี่ยรีบอัปเกรดให้ตันไวๆเลยครับแล้วก็คิงอัพยาวเลยครับให้เป็นเลเวล5สูงสุดไวที่สุดเลยครับและสุดต่อไปครับแก้วแนะนำเป็นหมูป่าก็สามารถที่จะไปเล่นสนุกได้ครับมังกรเล่นง่ายหมูป่าเล่นสนุกครับนี่คือสโลแกนของแก้วครับก็คือมังกรเล่นง่ายหมูป่าเล่นสนุกนั่นเองโอเคก่อนจากกันไปวันนี้ครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดบ้านอันนี้ไว้ให้นะครับใครที่จะเอาไปจัดก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์ได้ครับจะเป็นลิงก์จัดบ้าน7แบบความคืบหน้านะครับสามารถที่จะเอาไปเช็คกันได้เลยเดี๋ยวแก้วจะทำการรับเพื่อนนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปมาดูกันว่ามีใครแอดเพื่อนแก้วมาบ้านครับเรามาดูกันครับคนแรกครับได้แก่ทวารินะครับจากแคนมุกกอบครับอุ้ยแก้วหิวเลยนะครับเพิ่งกินข้าวไปนะครับแต่รู้สึกหิวอีกแล้วนะครับแล้วก็คุณบอยจากแคนกรุงเทพต่อไปนะครับเอาแก้วลืมกดรับก็ว่าอยู่นะครับขาดอะไรต่อไปนะครับคุณอันโนเอ็กดีนครับจากแคนชิวนะครับแล้วก็คุณน้ำมูลครับจากแคนจักรวรรดิปีศาจนะครับโอเครับไปและต่อมานะครับก็เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยน้ำมูโอนีนครับจากแคน2TTH นะครับ 23TH เนาะแล้วก็คุณคนมาใหม่ XD จากแคนดึกดำบรรพ์นะครับนี่แล้วก็คุณ EI กิรินะครับจากแคนขึ้นใต้น้ำครับกดรับไปเลยคุณอีฟนะครับจากแคนเฟียลาวนะครับโอ้น่ากลัวนะครับแล้วก็คุณจิวเจอาร์นะครับจูเนียร์นะครับจากแคน THLOL โอเคครับโอเคแล้วก็คุณเอนาบี้ไม่มีแคนครับเรารับไปก็รับเพื่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะเล่นบ้าน7ในปีนี้นะครับให้ครบทุกสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรหมูป่าแล้วก็ถ้าอาจจะเสริมสูตรยักษ์นางฟ้าด้วยนะครับแล้วก็แก้วจะเอาผังบ้านที่แก้วใช้ครับมาแจกครับหรือว่ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับบ้าน7ก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะครับแก้วว่าแก้วน่าจะอยู่บ้าน7ประมาณไม่เกิน1เดือนเนาะก็น่าจะขึ้นบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมติดตามสนับสนุนครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง